ยงยุทธครูออนยังไม่ตัดสินใจโหวตพิธาขอดูนโยบายก่อนลั่นไม่มีใครกดดันได้ยงยุทธครูออนยังไม่ตัดสินใจโหวตพิธานั่งนายกรัฐมนตรีขอเก็บข้อมูลดูนโยบายก่อนลั่นไม่มีใครมากดดันได้ชีต้องวิเคราะห์เรื่องความมั่นคงของชาติแก้112เมื่อวันที่19พฤษภาคม2566พันตำรวจตรียงยุทธสารสมบัติสว.กล่าวถึงการโหวตนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความมั่นคงของประเทศซึ่งข้อมูลยังไม่พร้อมจึงยังไม่ถึงเวลาตัดสินใจต้องรอให้ข้อมูลพร้อมก่อนซึ่งตอนนี้ตนก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆยังมีเวลาอีกเป็นเดือนเมื่อถึงเวลาตัดสินใจก็จะตัดสินใจอยู่ในพื้นฐานดังกล่าวและต้องเอาเรื่องการแก้มาตรา112มาพิจารณาด้วยเมื่อถามว่าตอนนี้สังคมกดดันให้สว.โหวตตามเสียงข้างมากพันตำรวจตรียงยุทธกล่าวว่าคนอย่างตนไม่ให้ใครมากดดันในเรื่องเกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งตนชัดเจนดังนั้นใครอย่ามากดดันสังคมไทยไม่ชอบการกดดันมันไม่ดีเราโตกันแล้วพูดกันได้คุยกันรู้เรื่องด้านนายออนกาดกระโทกสว.กล่าวถึงการโหวตเลือกนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกันว่าต้องดูนโยบายของเขาส่วนตัวตนยังมองในประเด็นของระบบประชาธิปไตยโดยถือเสียงข้างมากแต่สิ่งที่เราต้องวิคาระและต้องใช้วิจารณญาณคือเรื่องสิ่งที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตนถือว่าเป็นภาระของสว.หรือเป็นภาระของคนไทยทุกคนซึ่งต้องช่วยกันดูดังนั้นสิ่งนี้จะเป็นคำตอบที่อาจจะยังไม่ตรงก็ต้องรอดูก่อนเมื่อถามว่าแสดงว่าก่อนโหวตขอดูเรื่องนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงและการแก้มาตรา112ก่อนนายออนกล่าวว่าถูกต้องแต่โดยส่วนตัวยังตอบไม่ได้ว่าจะโหวตอย่างไรขอรอดูก่อนทั้งนี้เท่าที่พูดคุยกับสว.ด้วยกันก็มีความเห็นคล้ายๆกันเมื่อถามว่าดูแล้วแนวโน้มที่นายพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นไปได้หรือไม่นายออนกล่าวว่าต้องดูว่าเวลาเขามาหลอมรวมนโยบายแล้วประเด็นของเขามีผ่อนหนักผ่อนเบาหรือไม่ดังนั้นในส่วนตัวตอนนี้จึงยังไม่ตัดสินใจขอรอดูก่อน เรนวูดกรุ๊ปเปิดศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียนจีนเชื่อมสัมพันธ์สองชาติย้อนรอยเส้นทางสายไหมเรนวูดกรุ๊ปเปิดศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียนจีนเชื่อมสัมพันธ์สองชาติย้อนรอยเส้นทางสายไหมฟื้นการค้าสร้างตำหนักในพระราชวังจีนหวังเปิดให้คนทุกชาติได้เรียนรู้อดีตวันที่19พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นวันพิพิธภัณฑ์สากลเพื่อร่วมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนและจีนพร้อมกันนี้ได้ใช้เป็นฤกษ์เปิดตัวศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกซึ่งตั้งอยู่ในโครงการเรียนวูดพาร์คเรียนวูดพาร์คบนถนนลำลูกกาคลอง11จังหวัดปทุมธานีโดยบรรยากาศการเปิดศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียนจีนในครั้งนี้ได้มีบุคคลสำคัญเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนักการเมืองนักวิชาการและบุคคลสำคัญจากประเทศจีนที่ได้ให้ความสำคัญต่อการเป็นศูนย์ดังกล่าวอาทินายอัธยุทธศรีสมุทรเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่งนายพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเมอแวงมินสมาชิกคณะกรรมการประจำพรรคและรองประธานสำนักข่าวไชน่านิวส์
นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชอดีตรองนายกรัฐมนตรีนางสาววรพนิษฐ์รวยรุ่งเรื่องประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเรียนวูดกรุ๊ปศาสตราจารย์แอลวีโจศาสตราจารย์วิทยาลัยสถาปัตยกรรมซิ่งหัวยูนิเวอร์ซิตี้ผู้อำนวยการศูนย์มรดกแห่งชาติแห่งซิ่งหัวยูนิเวอร์ซิตี้และด็อกเตอร์จิงเฟงผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกของศูนย์มรดกโลก UNESCO พร้อมด้วยสื่อมวลชนทั้งไทยและจีนนายอัธยุทธ์ศรีสมุทรเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่งได้กล่าวผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ว่าจีนและไทยเป็นเหมือนเพื่อนมีความใกล้ชิดและเป็นมิตรเสมอมาในโอกาสที่วันนี้ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการศูนย์แห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางเพื่อร่วมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีในอนาคตต่อไปนางสาววรพนิษฐ์รวยรุ่งเรื่องประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเรียนวูดกรุ๊ปซึ่งเป็นตัวแทนของดร.ชาญชัยรวยรุ่งเรื่องผู้เป็นบิดาและประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเรนวูดเคาน์เตอร์ฮ่องฟาวเดชั่นได้กล่าวแสดงความยินดีและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในโอกาสที่มาเป็นสักขีพยานในการเปิดศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกภายในโครงการเรนวูดพาร์คพร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ศูนย์แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียนงานที่จัดขึ้นครั้งแรกภายใต้แนวคิดสีสันเส้นทางสายไหมทอฝันจากใจหมู่ช่างก็เพื่อสนับสนุนโครงการ1แถบ1เส้นทางอาเซียนที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียนในหลากหลายมิติรวมทั้งมิติด้านวัฒนธรรมและจะเป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์ทางการค้าของจีนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยงทางการค้าที่ย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและจีนตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียนทางด้าน MSLU จานเลขามูลนิธิเรนวูดเคาน์เตอร์ฮ่องฟาวเดชั่นได้กล่าวว่าการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติถือเป็นงานเพื่อสาธารณประโยชน์ที่มูลนิธิให้ความสำคัญในปี2012เราได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะเรนวูดเพื่อเก็บรักษาชิ้นงานศิลปะของจีนและของต่างประเทศที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจำนวนมากและในส่วนของงานสถาปัตยกรรมตัวอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกแห่งนี้ถือเป็นการร่วมถ่ายทอดและส่งเสริมงานฝีมือระดับปรมาจารย์ด้านงานไม้โบราณของจีนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่มาเยือนซึ่งในอนาคตเรามีแผนที่จะร่วมมือกันจัดงานเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมระหว่างประเทศณศูนย์แห่งนี้อีกด้วยงานสถาปัตยกรรมของตัวอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกนี้ถูกออกแบบโดยทีมงานของศาสตราจารย์แอลวีโจผู้อำนวยการศูนย์มรดกแห่งชาติซิ่งหัวยูนิเวอร์ซิตี้โดยมีการจำลองแบบของพระตำหนักเหรินโซ่เตี้ยนณกรุงปักกิ่งการก่อสร้างใช้ไม้กว่า 350,000 ชิ้นและถือเป็นงานสถาปัตยกรรมงานไม้โบราณแบบจีนในต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคแบบดั้งเดิมซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของจักรวรรดิจีนที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตัวโครงการได้เริ่มงานก่อสร้างในปี2563และแล้วเสร็จในปี2566ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของมูลนิธิเรนวูดเคาน์เตอร์ฮ่องฟาวเดชั่นโดยมีช่างฝีมือจากกรุงปักกิ่งเฉวียนโจและกรุงเทพมหานครกว่า260คนประกอบด้วยช่างก่ออิฐช่างไม้ช่างแกะสลักช่างปูนช่างสีช่างทาสีรวมถึงเมอร์ลิวแดชานผู้ชนะรางวัลผลงานพิเศษจากการบริหารมรดกทางวัฒนธรรมแห่งประเทศจีนและเมอร์
เวงโกกิอังผู้สืบทอดมรดกที่จับต้องไม่ได้แห่งประเทศจีนร่วมสร้างผลงานแห่งนี้โดยใช้เวลากว่า 1,000 วันเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกแห่งนี้จะช่วยสืบสานงานศิลป์และส่งต่อความงามของงานสถาปัตยกรรมจีนแบบดั้งเดิมเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นอาวุโสสู่คนรุ่นใหม่และยังถือเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนสู่ภูมิภาคต่างๆตามแนวคิด1แถบ1เส้นทางโดยมีการปรับตัวอาคารให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของไทยศูนย์แห่งนี้พร้อมแล้วที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และส่งต่อมิตรภาพระหว่างประเทศในอนาคตโดยพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกให้ได้ย้อนอดีตของเส้นทางสายไหมและเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการแสดงทางวัฒนธรรมของจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างจีนกับนานาประเทศ